คือดังที่ทุกคนเห็นอยู่เป็นประจำเกี่ยวกับแรงงานลาวที่ลังไหลไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะแม่น3ประเทศหลักคือไทยต่อเกาหลีและญี่ปุ่นตลอดระยะ2ปีครึ่งผ่านมามีตัวเลขรวมทั้งหมด 9,806 คนใน3แขนงการคือแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมและแขนงบริการเป็นต้นอิงตามข้อมูลจากบทเสนอสภาพการบริการจัดหางานในระยะผ่านมาและทิศทางแผนการในต่อหน้าของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมให้ว่าการบริการจัดหางานภายในประเทศปี2021หาครึ่งปีทำอิฐของปี2023แม้นมีจำนวน 69,066 คนในนั้นหญิง 3,417 คนได้ไปเฮ็ดเวียกในแขนงกสิกรรม 7,758 คนอุตสาหกรรม 37,449 คนและแขนงบริการ 23,859 คนพร้อมเดียวกันนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนผู้ต้องการมีเวียกเฮ็ดงานทำภายในประเทศ 15,703 คนหญิง 5,902 คนในนั้นแขนงกสิกรรม 2,317 คนแขนงอุตสาหกรรม 5,887 คนแขนงบริการ 7,499 คนในเวลาเดียวกันได้บริการจัดหางานไปต่างประเทศมีประเทศไทยสอเกาหลีญี่ปุ่นจำนวน 9,806 คนในนั้นหญิง 5,314 คนได้ไปประกอบเวียกเฮ็ดอยู่แขนงการกสิกรรม 9,161 คนหญิง 4,036 คนอุตสาหกรรม 37,293 คนหญิง 20,015 คนแขนงบริการ 44,352 คนหญิง 26,263 คนจากจำนวนที่ได้ไปแล้วแม้มีการขึ้นทะเบียนซอกเรียกเห็นงานทำอยู่ต่างประเทศคือไทยสอเกาหลีญี่ปุ่นตืมอีกจำนวน 97,311 คนในนั้นหญิง 51,062 คนพร้อมเดียวกันนั้นอนุมัติโควต้านำเข้าแรงงานต่างประเทศจำนวน 145,049 คนหญิง 2,303 คนแขนงกสิกรรม 16,991 คนหญิง 267 คนแขนงอุตสาหกรรมจำนวน 76,090 คนหญิง 1,065 คนแขนงบริการจำนวน 51,968 คนหญิง 971 คนเฮ้ยนี่เป๊ปซี่บูมีน้ำตาลตัวนี่แต่ก็แซ่บซ่าขึ้นกันเลยเดี๋ยวเป๊ปซี่หรือเป๊ปซี่บูมีน้ำตาลก็แซ่บขึ้นกันซัมเมอร์นี่ลองเลยเป๊ปซี่ไหนก็แซ่บซ่าขึ้นกัน